ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่6การพูดเรื่องมงคลในพุทธศาสนานั้นได้ผ่านมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ถ้าจะนับเป็นครั้งก็เป็นครั้งที่7แต่เป็นการพูดถึงมงคลข้อที่6เพราะครั้งแรกนั้นเป็นการพูดมงคลทั่วไปในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการพูดถึงมงคลข้อที่6ได้แก่การตั้งตนไว้ถูกทางหรือการตั้งตนไว้ชอบมงคลในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นมี38ประการดังที่เกริ่นไว้ให้ทราบในตอนต้นนั้นแล้วและมงคลนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลละสูตรซึ่งต้นเหตุก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งมาทูลถามเรื่องมงคลในมงคลทั้ง38ประการนั้นเป็นคาถาอยู่ทั้งหมด12คาถาคำว่าคาถาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคาถาอาคมอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจกันหากแต่เป็นคำฉันคำโครงของภาษาบาลีซึ่งท่านแต่งไว้เป็นร้อยกลองเรียกว่าคำที่เป็นคำคาถาหรือคำที่เป็นคำฉันมีฉันมีคาถาอยู่ทั้งหมด12คาถาเราได้พูดผ่านมาแล้ว2คาถาคาถานี้เป็นคาถาที่3คาถาในภาษาบาลีนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นปัจฉยาวัตรคือเป็นกลอน8ก็มีคาถาละ8อักษร4คาถาเป็น1บาทเรียกว่าบาทละคาถาถ้าใครแต่งภาษาบาลีไม่ครบบาทคือบาทมันมี8อักษรถ้าใครแต่งได้5อักษร3อักษรเขาเรียกพวกไม่ครบบาทไม่ได้หมายความไม่ครบบาทพระนะคือไม่ครบบาทอักษรพูดกึ่งๆเกินขาดขาดคาถานี่มี4บาทคาถาแรกนั้นเป็นคาถาชูนเชิญทูลของเทวดาให้พระพุทธเจ้าแสดงอีก11คาถาตอนหลังนั้นเป็นคำแสดงของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับมงคล38ประการคาถาแรกขึ้นต้นถ้าใครเคยได้ฟังมงคลละสูตรจะขึ้นต้นว่าบหูเดวามนุษย์ซาจะมังคลานิอจินตยุงอากังคมานาโสธานังบรูหิมังคลมุตตมังซึ่งเทวดาได้ทูลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากหวังมงคลหวังความเจริญจึงพากันคิดมงคลขอให้พระองค์ทรงแสดงมงคลอันประเสริฐมงคลอันสูงสุดนี่คาถาแรกซึ่งมี4บาทไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสแต่เป็นเทวดาทูลคาถานับแต่คาถาที่2จนถึงคาถาที่12เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองทั้งนั้นอย่างคาถาที่สองว่าอาเซวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลว่าการไม่ครบคนพาลหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่ง
ทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดนี่คาถาที่สองมีอยู่สามมงคลส่วนคาถาที่สามขึ้นต้นว่าปฏิรูปเดสวาโชจะอุเปจักกปุญญาตาอัตสัมมาปณีทีจะเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งการได้ทำบุญไว้ก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นในคาถาที่สามนั้นได้พูดมาแล้วสองมงคลคือมงคลข้อที่สี่กับข้อที่ห้าวันนี้จะได้พูดมงคลข้อที่หกซึ่งเป็นมงคลข้อสุดท้ายของคาถาที่สามในมงคลข้อที่หกนี้ก็คืออัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบหรือการตั้งตนไว้ถูกทางท่านทั้งหลายจะพิจารณาดูว่าคนที่ตั้งตัวไว้ถูกทางตั้งตัวไว้ชอบนั้นจะเป็นมงคลแก่ชีวิตได้มากอย่างไรส่วนคนที่ตั้งตัวไว้ผิดหรือตั้งตัวไว้ไม่ถูกทางนั้นจะเป็นอัปมงคลแก่ตัวเองได้อย่างไรการตั้งตัวไว้ถูกทางหรือการตั้งตัวไว้ชอบไม่ผิดหลักศีลธรรมอันดีงามไม่ตั้งตนไว้ผิดทางคือเว้นจากการประพฤติทุจริตหรือทำตัวเราให้ขาดคุณธรรมแต่ให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเองเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบคำว่าตนหรือตัวก็คือตัวเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นอย่าไปคิดถึงคนอื่นนะตัวหรือตนคือตัวของเรานี่เองและคำว่าตัวตนนี้ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตภาพอัตภาพก็คือตัวตนตัวตนนี้ท่านแบ่งเป็นสองคือกายกับจิตกายของเราและจิตของเรานี้ท่านเรียกว่าตัวเราหรือตนหรือตัวตนของเรากายกับจิตนี้เองเป็นตัวตนของเราแต่ละคนและมีความสำคัญมากที่สุดต่อชีวิตของเราแต่ละคนถ้าเราตั้งตนไม่ผิดทางหรือไม่รู้จักรักษาตัวให้ดีผู้ที่เดือดร้อนที่สุดคือใครคือตัวเรานั่นเองแต่ถ้าตั้งไว้ดีตั้งไว้ถูกทางผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือใครคือตัวเรานั่นเองหรือถ้าผู้ใดตั้งตนไม่ผิดทางปล่อยตนให้ตกอยู่ในความประมาทจนถึงกับร่างกายที่การหรือจิตใจเสื่อมทรามก่อกรรมทำเข็ญหรือถึงความตายไปแล้วใครเล่าจะเดือดร้อนล่มจมจิตหายเท่ากับตัวของผู้นั้นเองเพราะฉะนั้นการตั้งตนนี่สำคัญถ้าตั้งไม่ดีแล้วก็เดือดร้อนถ้าตั้งดีก็เป็นมงคลตั้งไม่ดีก็เป็นอัปมงคลตั้งอย่างไรจึงชื่อว่าตั้งดีตั้งอย่างไรจึงชื่อว่าตั้งไม่ดีขอฟังต่อไปตัวของเราแต่ละคนนั้นสำหรับเราแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นสำหรับตัวเรามีคนเดียวเท่านั้นเพราะเราไม่ได้มีหลายคนไม่ได้มากไปกว่านี้เลยถ้าล่มจมล่มหายตายจากไปก็หมดกันเท่านั้นเองจะหาคนอื่นมาแทนตัวเราไม่ได้เพราะตัวเรามีตัวเดียวเท่านั้นเพราะนั้นจงรักษาตัวให้ดีเพราะมีอยู่แค่นี้นะทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีหลายชิ้นมันหายไปได้ญาติพี่น้องอาจจะมีหลายคน
าจจะตายจากไปได้แต่เรานี่มีคนเดียวเท่านั้นถ้าดีก็ดีไม่ดีก็เสียไปเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขออภัยนะฉะนั้นผู้ที่เรารักที่สุดในโลกก็คือตัวเรานั่นเองแม้เราจะรักคนอื่นรักประเทศชาติรักคุณธรรมเหนือชีวิตของเราก็เพราะเรารักตัวเรานั่นเองโดยเห็นว่าคนหรือสิ่งที่เรารักนั้นเป็นของเราหรือเป็นหรือผู้ที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราหวงแหนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไปว่าเมื่อทราบว่าตัวเราเป็นที่รักยิ่งของตัวเราแล้วก็พึงรักษาตัวให้ดีเตือนตนฟ้องตนด้วยตัวเองเพราะตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนคนอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่พึ่งได้เท่ากับตัวเราเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เตือนตนจวดโจดตนให้เหมือนกับว่าพ่อค้าม้าเหมือนกับพ่อค้าม้าที่พยายามรักษาม้าตัวที่ตัวเองสงวนไว้อย่างดีที่สุดคนก็รักตนสงวนตนก็จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างร่างกายกับจิตซึ่งรวมกันเป็นชีวิตเป็นตัวตนนี้จิตมีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะจิตเป็นผู้นำกายเป็นผู้ทำตามคำสั่งของจิตอย่าลืมว่าตัวเรานี่คือกายกับจิตนะแต่ในระหว่างกายกับจิตนี่ไหนสำคัญกว่าคำตอบก็คือจิตนี่สำคัญกว่าเหมือนอย่างสุภาษิตของไทยที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าฝึกจิตตั้งจิตของตนไว้ถูกทางตั้งจิตของตนไว้ดีแล้วกายก็พลอยถูกทางไปด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าตั้งจิตของตนไว้ปิดทางไม่ถูกทางออกนอกทางไปแล้วกายของเราก็พลอยออกไปนอกทางไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสย้ำไปที่ความสำคัญของจิตนั้นมากดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจิตของคนเหล่านี้ถ้าหากว่าตั้งไว้ผิดก็จะทำความเสื่อมเสียให้แก่ตนเองร้ายยิ่งกว่าโจรเห็นโจรคู่เวรเห็นเจอคู่ที่จองเวรแล้วพึงทำความย่อยยับสิบหายแก่ซะอีกให้แก่กันซะอีกข้อนี้หมายความว่าจิตนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วทำลายตัวเราทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้มากยิ่งกว่าโจรจอมโจรเจอจอมโจรที่ห้ามหันกันนักเลงใหญ่เจอนักเลงใหญ่หรือคนมีเวรเครียดแค้นต่อกันเจอหน้าต่อกันจะห้ามหันต่อกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าจอมโจรเจอจอมโจรนักเลงใหญ่เจอนักเลงใหญ่คนมีเวรเจอคนมีเวรจะทำแก่กันนั้นยังน้อยกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดที่จะทำลายคนนั้นให้ตกต่ำได้เป็นอันมากเพราะนั้นจิตที่ตั้งไว้ผิดนี้ร้ายแรงมากยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เห็นว่าของเสพติดเป็นของดีใครจะแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมก็ถือว่าเป็นของดีอยู่นั่นเองเช่นเห็นเหล้าเห็น
บุหรี่หรือเห็นเฮโรอีนผงขาวว่าเป็นของประเสริฐใครจะแนะนำอย่างไรใจของเขาตกต่ำเสียแล้วเขาไม่ดำเนินไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นคนนั้นย่อมทำความเดือดร้อนให้แก่ตนได้มากมากทีเดียวเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดทางเสียแล้วคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์เห็นว่าตายแล้วก็สูญคนประเภทนี้พวกตั้งตนไว้ผิดทั้งสิ้นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนั้นคือพวกตั้งตัวไว้ผิดการตั้งตัวไว้ผิดนี้เองเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตอย่างมากเพราะเมื่อจิตตั้งไว้ผิดแล้วกายก็ทำตามอย่างผิดแล้วไปทำความผิดให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เป็นอันมากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าตั้งตนไว้ถูกคือถูกทางก็ทำความสุขความเจริญให้แก่ตนได้มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าจิตของคนเรานี้ถ้าตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้อย่างมากมายยิ่งเสียกว่าพ่อแม่พี่น้องทำให้กว่าเป็นไหนๆเพราะนั้นคนที่ทำความเจริญให้แก่เราได้มากในเชื่อไหมว่าคือใครคือจิตของเราคือตัวเราเองที่ตั้งไว้ถูกทางถ้าเราตั้งไว้ถูกทางแล้วจะทำความเจริญได้มากพ่อแม่พี่น้องทำความเจริญให้ได้เหมือนกันแต่สู้ตัวเราจิตของเราที่ตั้งไว้ถูกทางไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องอาจจะให้เงินทองเลี้ยงดูอาจจะแนะนำแต่ถ้าเราไม่ฟังเราไม่ทำตามเราก็เจริญไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องแนะนำเราทำตามนะคนที่ได้รับความเจริญคือตัวเราเองและจิตที่รับการแนะนำได้อย่างดีนั่นน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ตั้งไว้ถูกทางย่อมทำความเจริญให้แก่ตนได้เป็นอันมากยิ่งกว่าคนอื่นทำให้เป็นไหนๆบางคนนั้นจะไปนึกคิดถึงว่าตัวเราจะเสื่อมจะเจริญนั้นเพราะคนนั้นคนนี้แท้ที่จริงคือตัวเรานี่เองจะตั้งไว้ถูกหรือตั้งไว้ผิดการตั้งตนไว้ถูกทางนั้นท่านกล่าวว่าหมายถึงทำตนที่ไม่มีคุณธรรมให้มีคุณธรรมขึ้นตนเองยังไม่มีคุณความดีทำให้ตนเองตั้งอยู่ในคุณความดีขึ้นตนเองขี้เกียจก็ทำตนเองให้ขยันขึ้นตนเองยังไม่รู้จักรักษาทรัพย์ก็ทำตนเองให้รู้จักรักษาทรัพย์ขึ้นตนเองยังคบมิตรที่ไม่ดีก็ทำให้รู้จักคบมิตรดีคบบัณฑิตขึ้นตนเองยังไม่รู้จักร้ายใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ก็ทำตนเองให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าทำตนซึ่งไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีศีลให้มีศีลยังไม่มีจาคะให้มีจาคะยังไม่มีปัญญาให้มีปัญญาคืออย่างไรตนที่ยังไม่มีศรัทธาก็สร้างให้มีศรัทธาขึ้นซึ่งศรัทธาในพุทธศาสนาเคยย้ำแล้วว่าได้แก่ศรัทธาได้คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อได้แก่เชื่อในเรื่องสี่ประการคือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมนี่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงไม่เชื่ออำนาจพระเจ้าไม่เชื่ออำนาจดวงดาวไม่เชื่ออำนาจสิ่งภายนอกแต่บางคนเดี๋ยวนี้เชื่อกรรมครึ่งๆกลางๆไปเชื่อดวงดาวบ้าง
ไปเชื่ออำนาจภายนอกบ้างเข้ามาดลบันดาลชีวิตของตนแท้ที่จริงสิ่งที่ดลบันดาลชีวิตของเราโดยตรงนั้นก็คือกรรมที่เราทำไว้เองการเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่อกรรมสองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่ากรรมนี้ถ้าบุคคลทำกรรมดีก็ต้องได้ผลดีทำกรรมชั่วต้องได้ผลชั่วเหมือนคนหว่านพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นเมื่อมีความเชื่อถ้ายังไม่มีความเชื่อก็ปลูกศรัทธาให้มีความเชื่อเสียประการที่สามกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงถือว่ากรรมนี้ใครทำใครได้อย่างเรามาฟังเทศเรามาทำสมาธิเรามาฝึกจิตนี้คนที่ได้คือเราแต่คนอื่นที่เขาไม่มาฟังไม่มาทำดีจะให้เขาได้ด้วยนั้นไม่ได้เหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารคนอื่นรับประทานจะให้คนที่ไม่รับประทานอิ่มด้วยไม่ได้หรือคนหนึ่งป่วยไข้ไม่ชอบยาให้คนอื่นช่วยทานแทนให้หน่อยแล้วถามว่าคนนั้นจะหายเพราะยานั้นไหมก็ไม่ได้เพราะกรรมนี้ใครทำใครได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยหันยังวิโสติเยความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนข้อนี้เราเห็นชัดนะอย่างบุคคลที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันบางคนมีความเจริญสุขไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าทำไม่เท่ากันบางคนก็มานั่งน้อยใจว่าทำไมพ่อแม่ไม่รักเราทำไมไม่เกื้อกูลเราไม่ช่วยเหลือเราหรือโชคชะตาไม่ช่วยเราคือมัวหวังแต่คนอื่นไม่ได้หวังพึ่งตนเองการหวังพึ่งตนเองนี้ก็คือเชื่อว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเองและประการที่สี่เชื่อการสัตรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สัตรู้จริงๆพระธรรมที่พระองค์สอนไว้นั้นถูกต้องถ้าเราไม่มีศรัทธาถ้าไม่เป็นคนตั้งอยู่ในศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบถ้าเรายังไม่มีศีลโดยเฉพาะคารวาสก็คือศีล5หรือศีล8หรือศีลกรรมบทแล้วแต่จะรักษาศีลข้อไหนถ้าเรายังไม่มีศีลก็ทำให้มีศีลเสียแต่ถ้าเรายังไม่มีศีลปล่อยไว้เฉยๆให้ไม่มีศีลอยู่อย่างนั้นชื่อว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบก็คือตั้งตนให้มีคุณความดีขึ้นยังไม่มีศีลไว้รักษาศีลเป็นประจำซึ่งไว้ในที่นี้อยากจะย้ำเรื่องศีลสักนิดหน่อยคือโดยเฉพาะศีล5ศีล5นี่เป็นนิจศีลนิจศีลแปลว่าศีลที่ต้องรักษาเป็นนิจถ้าเรารับศีล5แล้วเรารักษาได้ตลอดไปฮะนี่เรียกว่านิจศีลเป็นมงคลแก่ชีวิตได้เป็นอย่างมากตั้งตนไว้ชอบพวกเรานี้อาตมาเชื่อว่ารักษานิจศีลได้และก็ได้ค่อนข้างบริบูรณ์ด้วยถ้ามันจะขาดไปบ้างข้อทิฏฐานขึ้นใหม่ก็ได้ไวเพราะเราเข้าใจรักษาเรามีคุณธรรมอยู่ในตัวแล้วเหมือนเราสวมใส่เสื้อผ้ามันสกปรกไปแล้วก็ซักได้สะดวกเพราะเรารักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ทำตนซึ่งเป็นผู้ไม่มีศีลให้มีศีลนั้นถือว่าเป็นผู้ตั้งตัวไว้ชอบทำตนซึ่งไม่เป็นคนไม่มีจาคะคือไม่รู้จักบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เป็นคนรู้จักบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบถ้าตนเองไม่มีปัญญาคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ
ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็ทำตนให้มีคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นถ้าปัญญาชั้นสูงก็คือปัญญาที่เห็นสัจไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทำตนให้เห็นสัจไตรลักษณ์ขึ้นมาให้ได้ถ้าเห็นสัจไตรลักษณ์ขึ้นมาได้คือเห็นสิ่งทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีขันติก็แสดงว่ายังตั้งตนไว้ไม่ชอบก็พยายามให้มีขันติอดทนให้ได้โดยเฉพาะขันติซึ่งมีอยู่3ประการนั้นคืออดทนต่อความลำบากกลากกลั่มจากการทำงานอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดทนต่อความเจ็บใจถ้าใครอดทนได้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายถือว่าเป็นยอดของผู้อดทนของผู้บำเพ็ญตบะชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตนเองตกอยู่ในอบายมุขอบายมุขชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนแต่เหมือนพวกเราเนี่ยว่าชอบกินเหล้าแล้วคงไม่มีแล้วเพราะขั้นนี้แล้วมีแต่บางคนอาจจะชอบเล่นไพ่บ้างนะก็คงจะน้อยไม่มากเท่าไหร่แต่การพนันนี่ยังค่อนข้างมีอยู่แม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่พนันอะไรอื่นละหวยฮะหวยนี่แหละค่อนข้างมากหน่อยขนาดไปหาพระแล้วนะพระพูดอะไรขึ้นมาตีเป็นหวยหมดนะตีออกมาจนบางทีก็บอกว่าพระนี่บอกหวยทั้งที่พระพูดธรรมดาเป็นตัวเลขขึ้นมาไม่ได้ตีหวยหมดแม้วันเกิดของอาจารย์บางคนก็ตีเป็นหวยอาตมาไปวัดเขาสุกิมท่านอาจารย์สมชายคนจ้องท่านอยู่ว่าท่านจะพูดอะไรวันหนึ่งท่านพูดว่าปีนี้พระนักศึกษามาฝึก30ลูกมาในวันที่15กลับวันที่30พวกเรามาช่วยกันนะทำบุญกับท่านท่านมาฝึกพวกที่ฟังไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ไม่ได้คิดว่าจะมาทำบุญนี่คิดว่าเออ30ข้างบน30ข้างล่างแล้วก็ไปตีออกมาเป็นหวยแล้วก็ถูกด้วยบางทีพวกถูกก็พูดกันไปมากพวกไม่ถูกก็เก็บเงียบมันเป็นปกติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตั้งตนไว้หวังความรวยจากหวยจากเบอร์นี้ท่านบอกว่าเหมือนหวังความล่มเอาจากเมฆเงินที่ได้มาจากการพนันนั้นหมดไวเหมือนการปลูกพืชล้มลุกส่วนเงินที่ได้มาจากการขยันหมั่นเพียรประกอบการงานนั้นอยู่ได้นานเหมือนกับการปลูกพืชยืนต้นเพราะฉะนั้นสุภาษิตปากใต้บทหนึ่งเขาจึงแต่งไว้เป็นกลอนจะถอดมาเป็นภาษากลางว่าถูกโจรปล้นสักสิบครั้งยังเหลือบ้านถูกไฟผลาญไหม้สิ้นที่ดินเหลือการพนันโฟพ่ายใครไม่เบื่อหมดไม่เหลือทรัพย์สินกินลูกเมียจริงไหมฮะทรัพย์สินหมดนะไฟไหม้สิบครั้งนะบ้านเหลือนะโจรต้นสิบครั้งไอ้โจรต้นสิบครั้งนั้นบ้านเหลือไฟไหม้สิบครั้งนะที่ดินเหลือนะแต่การพนันเนี่ยที่ดินก็ไม่เหลือยังขายลูกขายเมียขายตัวอีกหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ตั้งตัวไว้ไม่ชอบก็ต้องมาตั้งตนไว้ชอบเสียว่าเราจะต้องหากินในทางที่สุจริตจะเว้นจากอบายมุขทุกข้อรวมความว่าในบรรดามงคลทั้ง38ประการนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรายังห่างจากมงคลนี้ชื่อว่าตั้งตนยังไม่ชอบแต่ถ้าเรามีมงคลทั้ง38ประการชื่อว่าเราตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบแล้ว
ความสุขความเจริญความเป็นมงคลก็เกิดแก่เราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการตั้งตนไว้ชอบหรือการตั้งตนไว้ถูกทางนี้เป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องมงคลข้อที่6ในพุทธศาสนาในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ตั้งตนไว้ชอบโดยทั่วกันเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่7นั้นก็คือความคงแก่เรียนหรือการเป็นพหูสูตรการคงแก่เรียนนั้นหมายถึงการได้เล่าเรียนศึกษามากเป็นนักปราชญ์นักการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆมากซึ่งท่านแปลมาจากคำว่าพาหูสัจจะอันหมายถึงการเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากนั่นเองจุดมุ่งหมายของมงคลข้อนี้ก็คือต้องการให้เราได้รับการศึกษาเล่าเรียนมากหรือส่งเสริมให้บุตรหลานของตนญาติพี่น้องของตนชนในชาติของตนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมากการเรียนมีความสำคัญต่อชีวิตมากเพราะก่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการหาความสุขความเจริญและป้องกันความทุกข์ความเสื่อมสำหรับตนเองและผู้อื่นรวมทั้งประเทศชาติได้เป็นอย่างดีความรู้นี้เองเป็นกุญแจในการไขประตูชีวิตเข้าไปสู่ทรัพย์สมบัติยศไมตรีชื่อเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างที่คนต้องการดังนั้นมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจึงพยายามหาขนขวายแสวงหาความรู้ทั้งด้านสำหรับตนเองบุตรหลานและสังคมที่ตนเกี่ยวข้องแม้จะใช้ทุนทรัพย์ใช้ความพยายามและเวลามากก็ยอมอย่างบางท่านใช้เวลาศึกษาถึง 20-30 ปีก็ยอมเพราะการมีความรู้ความสามารถดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญตามมาเป็นอันมากเพราะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองและส่วนรวมอย่างมหาศาลยิ่งในสมัยปัจจุบันด้วยแล้วคนก็ยิ่งเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้นและวิชาที่ต้องเรียนก็ขยายแขนงต่างๆออกไปเป็นจำนวนมากครอบครัวหรือตระกูลประเทศใดมีคนไร้การศึกษาก็จะมีแต่ความล้าหลังและยากจนไม่อาจจะพัฒนาตนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันอารยประเทศหรือประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาได้ฉะนั้นรัฐบาลของทุกประเทศในปัจจุบันจึงทุ่มเทงบประมาณและการเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติของตนถึงกับมีกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะในทุกประเทศจึงเห็นได้ชัดว่าการศึกษามีความสำคัญต่อมนุษย์เรามากเพียงใดพระพุทธเจ้านั้นนับเป็นบรมศาสดาองค์เดียวของโลกที่ได้รับการศึกษามาอย่างสูงถ้าเราได้ศึกษาประวัติของศาสดาของศาสนาต่างๆแล้ว
จะพบได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่รับการศึกษาอย่างสูงมากทั้งในด้านทางโลกทั้งในด้านทางธรรมในสมัยเมื่อพระองค์ยังเป็นราชกุมารพระองค์ได้รับการศึกษาอย่างดีจนจบศาสตร์ถึง18แขนงซึ่งมีการศึกษากันในสมัยนั้นเมื่อทรงออกผนวดแล้วก็ได้ทรงศึกษาในด้านสมาธิทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสำนักของอาลาระดาบทและอุทกกดาบทจนทำให้พระองค์นั้นได้สำเร็จถึงฌานที่7และฌานที่8ในสำนักของดาบททั้งสองตามลำดับแล้วพระองค์ได้ศึกษาค้นคว้าหาทางสัจรู้ด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเทียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่เราสรรเสริญพระองค์ด้วยบทพระบาลีที่ว่าวิชชาจรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติไม่มีศาสดาในโลกองค์ใดเสมอเหมือนได้และพระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของการศึกษานี้มากจึงทรงย้ำเรื่องการศึกษาไว้มากในคำสอนทั้งในด้านคดีโลกและด้านคดีธรรมเช่นให้พ่อแม่ให้ลูกของตนได้รับการศึกษาคือหน้าที่ของพ่อแม่ประการหนึ่งซึ่งมีต่อลูกนั้นนอกจากเลี้ยงดูทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องให้ลูกได้รับการศึกษาและทรงสรรเสริญการศึกษาเล่าเรียนว่าเป็นมงคลในชีวิตเหมือนอย่างในมงคลข้อนี้ถือว่าถ้าใครรับการศึกษามากนั่นแหละถือเป็นมงคลชีวิตคำว่ามงคลชีวิตก็คือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างหนึ่งหลักธรรมที่พระองค์ทรงนำมาสอนมากที่สุดก็คือไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือการศึกษาสามขั้นจะแก่การศึกษาในด้านศีลในด้านสมาธิและในด้านปัญญานี่คือหลักศึกษาในพุทธศาสนาแต่การศึกษาทั้งสามขั้นนี้ไม่ได้หมายเพียงขั้นทฤษฎีเท่านั้นหากแต่หมายถึงขั้นปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยเพราะผู้จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือพระอรหันต์ถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จพระอรหันต์ชื่อว่ายังไม่จบการศึกษาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาสำหรับเรานี้ยังต้องใช้การศึกษาปฏิบัติอยู่อีกนานจึงจะถึงที่สุดทุกข์ได้แต่ถ้าจบการศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนแก่เรียนตามหลักพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงคุณสมบัติของคนแก่เรียนไว้ว่าคนแก่เรียนมีคุณสมบัติอย่างไรผู้ที่เป็นปุถุสูตรคนแก่เรียนก็คือผู้ที่สนใจการศึกษาหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอรักการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจหาความรู้อย่างจริงจังไม่ทอดทุระเราจะเห็นว่าคนที่มีการรักการศึกษานั้นเขาจะไม่ทิ้งหนังสือเขาจะอ่านหนังสืออยู่บ่อยในบ้านของเขาจะมีหนังสืออยู่เป็นจำนวนมากถ้าไม่มีที่บ้านเขาไปค้นที่ห้องสมุดนั้นก็อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวฟังรายการโทรทัศน์คือหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมแล้วก็ผู้ที่จะมีความรู้คงแก่เรียนตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าต้องมีลักษณะ5ประการการตัดสินว่ามีคงแก่เรียนอย่างไรมีลักษณะ5อย่างคือ1ปหุสุตาเรียนมากคือเล่าเรียนได้รับการศึกษามามากนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2ถ้าตาจำไว้ได้คือจำหลักหรือจำสาระทรงจำไว้ได้แม่นยำบางคนนั้นเรียนไว้มากแต่จำไม่ได้เขาจะไม่เป็นพหูสูตรคนที่เป็นพหูสูตรต้องจำได้ด้วย
ประการที่สามวจสาปริจิตาคล่องปากชำนาญคือท่องบนหรือใช้พูดอยู่เสมอจนคล่องแคล่วแม่นยำบางคนจำได้แต่กว่าจะนึกได้นานแต่คนที่เป็นพหูสูตรนี่คล่องปากด้วยคล่องปากเพราะเขาท่องบนหรือเขาพูดอยู่เป็นประจำประการที่สี่มนสานุเปกขิตาเพ่งขึ้นใจคือใส่ใจนึกพิจารณาจนชัดเจนนึกครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความชัดสว่างหมายความว่าศึกษาศาสตร์ใดก็แตกฉานในศาสตร์นั้นไม่ใช่คลุมเครือคือพิจารณาด้วยใจอย่างชัดเจนเข้าใจอย่างแจ่มชัดเหมือนอย่างเราอ่านหนังสือออกเนี่ยเราก็แจ่มชัดในหนังสือที่เราอ่านไม่ใช่ว่าเอ๊ะนี่อ่านยังไงนี่หมายความยังไงถ้าอย่างนั้นเรียกว่ายังไม่เพ่งด้วยใจประการที่ห้าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาเข้าใจชัดเจนด้วยทิฏฐิคือมีความเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผลอันนี้คำว่าเพ่งด้วยทิฏฐินี่คือแทงทะลุปูโปร่งทั้งด้วยปัญญาและด้วยความเห็นทั่วไปเพราะฉะนั้นลักษณะพหูสูตรในพุทธศาสนานั้นจะต้องมี5ประการนี้เข้าประกอบมีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าหลักการศึกษาในปัจจุบันนั้นมีมากแล้วเราจะทำยังไงจึงจะศึกษาศาสตร์ต่างๆให้หมดได้คำตอบก็คือศึกษาเท่าไหร่ไม่หมดโลศาสตร์ต่างๆมันมีมากเหลือเกินเราศึกษาในสิ่งที่จำเป็นมีคำถามว่าคนเช่นไรเชื่อคนทันสมัยคำถามว่าคนเช่นไรเชื่อคนทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยคนทันสมัยก็คือคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในบางอย่างและรู้บางอย่างในทุกอย่างฟังแล้วยากหน่อยนะคนทันสมัยก็คือคนที่รู้ทุกอย่างในบางอย่างและรู้บางอย่างในทุกอย่างหมายความว่ายังไงรู้ทุกอย่างในบางอย่างอย่างถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องรู้ด้านวิชาแพทย์หมดเลยเพราะเขาเป็นแพทย์เนี่ยนี่รู้ให้หมดในเรื่องแพทย์เกี่ยวกับเรื่องแพทย์เขารู้ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องรู้ให้หมดในเรื่องของพระสงฆ์เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนี่เรียกว่ารู้บางอย่างรู้ทุกอย่างในบางอย่างคือรู้ให้หมดถ้าเราเป็นแม่ครัวก็ต้องรู้หมดเรื่องกับข้าวกับแกงเรื่องอะไรต่างๆของแม่ครัวรู้ให้หมดเป็นวิศวกรก็รู้ให้หมดในเรื่องของวิศวกรคือให้ชำนาญสักอย่างและทำงานจริงด้วยอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างรู้ทุกอย่างในบางอย่างเราเป็นแม่บ้านก็ชำนาญในเรื่องแม่บ้านหมดเราเข้าใจเรื่องศึกษาด้านสมาธิด้านวิปัสสนาก็ให้เข้าใจเรื่องด้านวิปัสสนาหมดอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างและต่อไปและรู้บางอย่างในทุกอย่างรู้บางอย่างในทุกอย่างคือยังไงคือคนที่ทันสมัยเขาได้ต้องรู้ของอย่างเดี๋ยวนี้การเมืองนี้ใครเป็นรัฐมนตรีบ้างใครเป็นนายกบ้างก็ต้องรู้เขาไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างข่าวต่างประเทศยังไงบ้างก็ต้องรู้เขาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้หนังสือพิมพ์กำลังกระโคมข่าวเรื่องอะไรอยู่บ้างก็ต้องรู้เขาไม่ใช่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยเรื่องกีฬาก็ต้องรู้บ้างไม่ใช่รู้หมดแต่รู้บ้างเรื่องเพลงก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เลยนะเรื่องมวยเขาก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เลยเรื่องการประมงเขาก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เลยเรื่องน้ำมันก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เลยเรื่องการเกษตรก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เลยคือรู้บางอย่างในทุกอย่าง
รู้บางอย่างในทุกอย่างจึงชื่อว่าความรู้ทันสมัยไม่ใช่ว่าเรามีความรู้เพียงด้านเดียวพอเขาพูดด้านอื่นไม่รู้เรื่องเลยชนกันไม่ได้เลยไม่เข้าใจเลยต้องรู้บ้างเพราะนั้นความรู้ที่จะทันสมัยนี้คือรู้ทุกอย่างในบางอย่างและรู้บางอย่างในทุกอย่างอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพหูสูตรได้คือพหูสูตรในเรื่องที่เราชำนาญนั้นถ้าเรื่องของเราให้หมดเลยแต่ถ้าเรื่องที่เราไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้เขาบ้างเลยอย่างประเทศเขมรเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเมืองเราเราก็รู้เขาบ้างว่าเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้วยังเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เลยจะถือว่าเป็นพหูสูตรไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องเขาเลยอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะต่อไปลักษณะของความรู้ที่ของคนคงแก่เรียนคนที่คงแก่เรียนมีลักษณะความรู้ที่น่าสังเกตนะคือ1รู้ลึก2รู้รอบ3รู้กว้าง4รู้ไกลน่าคิดนะรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ไกลรู้ลึกคือรู้ยังไงอ่ะรู้ลึกคือสาวไปหาเหตุในอดีตลึกซึ้งถึงความเป็นมาของสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องอย่างพูดถึงชนชาติไทยก็รู้ว่าชนชาติไทยมาจากไหนรู้ลึกไปเลยว่าดินแดนเดิมของชนชาติไทยมายังไงมาก่อตัวกันยังไงเรียกลึกเลยอย่างนี้ลึกไปเลยถ้ารู้ถึงเชื้อโรคก็เหมือนกันลึกลงไปเลยมันเป็นสาเหตุยังไงเกิดที่ไหนเป็นครั้งแรกเป็นต้นต่อไปรู้รอบคือรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวรอบตัวเราเนี่ยรอบบ้านเมืองของเรานี่รู้หมดเรียกว่ารู้รอบต่อไปรู้กว้างคือสิ่งที่อยู่รอบตัวนี่ขยายกว้างออกไปแต่ละอย่างก็รู้อย่างละเอียดรู้ความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นๆกับสิ่งอื่นๆด้วยคือบางคนรู้รอบเหมือนกันแต่เฉพาะในรอบๆตัวในบ้านเท่านั้นเองไม่ได้ขยายไปถึงนอกบ้านเลยไม่ได้ขยายไปถึงนอกประเทศเลยต่อไปรู้ไกลรู้ไกลนี่คือมองการไกลรู้ถึงผลที่ตามมารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้องคือคนมองการไกลฉันว่าเมื่อได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วชีวิตก็จะสงบสุขได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วชีวิตก็จะอับจนคือเห็นแล้วก็รู้ไกลออกไปถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นลักษณะของคนที่เป็นพหูสูตรทีนี้คนที่ไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นอัปมงคลสำหรับชีวิตมีชีวิตที่จะอับจนพาชีวิตและครอบครัวไปไม่รอดในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสติเตียนคนที่ไม่รับการศึกษาไว้มากโดยเฉพาะทรงปรารภถึงพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีพระอุทายีในพุทธศาสนามีอยู่สองรูปคือหนึ่งกาลุทายีแปลว่าอุทายีดำองค์นี้เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้าตอนหลังก็ออกบวชเป็นสำเร็จเป็นพระหันเป็นอำมาตย์อยู่ในกรุงราชในกรุงกบิลพัสดุ์องค์นี้เรียกว่ากาลุทายีเป็นพระหันอีกองค์หนึ่งเรียกว่าโลลุทายีเป็นพระอุทายีที่โลเลคือทำอะไรที่ลึกที่ลั่นแล้วเป็นเหตุให้พุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทมากมายเหลือเกินท่านเป็นคนมีอันจะกินแต่พอออกมาบวชแล้วเนี่ยเป็นหลวงตาที่ให้ต้นบัญญัติสิกขาบทมากมายเหลือเกินแล้วก็ท่านบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ศึกษาเล่าเรียนอะไรใครบอกใครอะไรท่านก็ไม่จำอายุพรรษาก็มากขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุด
่านเวลาไปสวดในบ้านท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าเขาเพราะอายุพรรษามากขึ้นแต่ความรู้ไม่มีเวลาเขาไปสวดในงานมงคลคืองานแต่งงานเป็นต้นนะท่านเอาเรื่องงานสอบมาสวดทีนี้พอไปถึงงานศพท่านเอาเกี่ยวกับงานมงคลมาสวดคือสับกันเสียหมดจนพระที่ไปด้วยกันก็มาพูดกันว่าพระอุทายีนี้อย่างไรกันคาถาหรือบาลีที่ควรสวดในงานมงคลเอาไปสวดในงานอาวามงคลส่วนในงานอาวามงคลเอามาสวดในงานมงคลพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องนี้เข้าพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุทั้งหลายว่าอุทายีนั้นไม่ใช่เลอะในชาตินี้ชาติก่อนก็เลอะแล้วเหมือนกันจึงเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งมีบุตรชายชื่อว่าโสมทัตโสมทัตนี่เป็นคนฉลาดได้รับราชการเป็นราชวัลลภ์อยู่ในราชวังเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินส่วนพราหมณ์ผู้บิดานั้นเป็นชาวนาเขาทำนาเขามีวัวอยู่สองตัวแล้วก็ต่อมาวัวตัวหนึ่งของเขาตายเสียก็ยังเหลือตัวเดียวจะทำนาก็ไม่สะดวกเพราะไถนาต้องใส่สองตัวตามนั้นก็คิดจะขอโคต่อพระราชาจึงบอกลูกชายบอกว่าช่วยขอโคให้พ่อสักตัวสิลูกเพราะตัวหนึ่งมันตายซะแล้วฝ่ายลูกชายก็คิดว่าถ้าเราขอเองจะไม่เหมาะต้องให้พ่อขอนะดีแต่พ่อของเรานี่ เป็นคนโง่เหลือเกินเดี๋ยวพูดกลับหน้ากลับหลังที่จะลำบากเลยพาพ่อไปสอนวิธีเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วพาไปที่กลางทุ่งนาเอาฟอนข้าวเนี่ยทำสมมุติวันนี้พระราชานั่งตรงนี้นะนี่เมษีนั่งตรงนี้นะอำมาตย์นั่งตรงนี้นะประตูอยู่ตรงนี้นะสอนวิธีเข้าเฝ้าและวิธีขอโคใช้เป็นคาถาหนึ่งคาถาขอโคถ้าเป็นภาษาไทยก็สองบรรทัดเท่านั้นนะสองบรรทัดเป็นหนึ่งคาถาถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่าพิธีขอโคบอกว่าข้าแต่ขอเดชะฟาราองปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระองค์มีโคสำหรับไถนาอยู่สองตัวตัวหนึ่งได้ตายไปเสียขอให้พระองค์ได้ประทานโคตัวที่สองนะคือตัวมันให้มันตายได้ตัวหนึ่งแล้วให้แกไปท่องอย่างนี้แกท่องสามเดือนทีนี้ลูกชายเห็นว่าพ่อพอจะจำได้แล้วก็แนะว่าวันนั้นวันนี้นะข้าไปในวังนะพ่อนะลูกชายก็ไปอยู่ในวังก่อนพราหมณ์นั้นไม่เคยเข้าวังก็เขาสมมุติแล้วนี่ว่าฟ้อนหญ้านั้นเหมือนราชาฟ้อนหญ้านั้นเหมือนเมษีเหมือนอำมาตย์ที่นั่งอยู่ตรงไหนพอจะเข้าวังเห็นลูกชายยืนอยู่ใกล้ราชาก็รู้สึกชื่นใจขึ้นหน่อยใจค่อนข้างชื่นขึ้นพอเข้าไปเฝ้าราชากราบทูลแล้วเข้าไปแล้วราชาก็ตรัสว่าเชิญนั่งฟรีสันพรามมีธุระอะไรก็ว่าไปก็เตรียมมาอย่างดีแล้วนี่ในการขอโคก็บอกขึ้นต้นเลยขอเดชะฝ่าพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระองค์มีโคสำหรับไถนาอยู่สองตัวตัวหนึ่งได้ตายไปขอพระองค์จงเอาโคตัวที่สองไปเสียแทนที่จะไปถวายโคกลับไปให้โคเสียทีนี้พระราชาฟังแล้วเห็นว่าพราหมณ์นี่พูดผิดแน่จึงบอกว่าท่านพราหมณ์บ้านของท่านเห็นจะมีโคมากแล้วมั้งก็ถาม
ามโสมทัสว่าเอ๊ะบ้านของเจ้าเห็นจะมีโคมากกว่ามั้งโสมทัสจะเป็นคนฉลาดจึงกราบทูลว่าถ้าพระองค์พระราชทานมาเนี่ยคงจะมีมากก็พระราชาก็เข้าใจว่าพราหมณ์พูดผิดแน่น่ะจึงพระราชทานโคไปหลายตัวแต่ก็มาพระพุทธเจ้ามาตรัสเล่าให้ฟังว่าพราหมณ์นั้นเขาคือมาเกิดเป็นอุทายีในปัจจุบันนี่เองคือพูดกลับหน้ากลับหลังเสียก็ไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนคนที่ไม่รับการศึกษาเล่าเรียนนี้เนื้อหนังเท่านั้นเจริญขึ้นแต่ปัญญาไม่เจริญขึ้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอัปปัตตุตายังปริโซปริวัตโดนชีรติมังสานิตัสสะวัตคันติปัญญาตัสสะนวุฒนวัตติแปลว่าคนที่รับการศึกษาเล่าเรียนน้อยนี้ย่อมทรุดโทรมไปเหมือนโคตึกเนื้อของเขาเท่านั้นเจริญขึ้นแต่ปัญญาของเขาหาเจริญขึ้นไม่มีตามหลักพุทธศาสนานั้นติเตียนคนที่ไม่รับการศึกษาเล่าเรียนก็ถือว่าไม่เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนผู้อื่นทีนี้คนแก่เรียนตามหลักพุทธศาสนานั้นถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวถ้าไม่มีความประพฤติก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเหมือนดังคำรังเคยของไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดบางคนมีความรู้เยอะนะแต่ไปไม่รอดบางคนมีความรู้ไม่มากแล้วแต่ไปรอดเพราะฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาความรู้ที่จะมีประโยชน์ได้มากนั้นต้องมีความประพฤติดีด้วยพระพุทธเจ้าจึงแบ่งนักเรียนหรือนักศึกษาออกไป4จำพวกจำพวกที่1ความรู้ก็ไม่ดีความประพฤติก็ไม่ดีนี่จำพวกที่1จำพวกที่2มีความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีจำพวกที่3ความรู้ไม่ดีแต่ความประพฤติดีจำพวกที่4ดีเลิศทั้งในด้านความรู้และในด้านความประพฤติฉะนั้นการเรียนรู้ในพุทธศาสนานั้นย้ำว่าต้องมีความประพฤติดีด้วยอย่างพวกแรกเนี่ยความรู้ก็ไม่ดีความประพฤติก็ไม่ดีพวกนี้เสียทั้งสองฝ่ายเลยทั้งในด้านความรู้ก็ไม่มีความประพฤติก็ถูกตีเตียนส่วนพวกที่สองในความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีนี่ได้อย่างเสียอย่างหนึ่งความรู้ดีแต่ถูกตีเตียนในด้านความประพฤติประเภทที่3ความรู้ไม่ดีแต่ความประพฤติดีประเภทที่3เนี่ยก็ได้อย่างนึงเสียอย่างหนึ่งความรู้ไม่ดีแต่ได้ในด้านความประพฤติดีส่วนประเภทที่4ดีเลิศทั้งในด้านความรู้และความประพฤตินักศึกษาทั้ง4ประเภทนี้เองประเภทที่4นี้เองพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเพราะคนประเภทนี้ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งสองฝ่ายทั้งในด้านความรู้และด้านความประพฤติใครเล่าจะตีเตียนคนเช่นนี้ได้ซึ่งสมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้และความประพฤติเทวดาเขานิยมพระพรหมก็สรรเสริญการเป็นคนมีความรู้ดีนี้เป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในชีวิตและเป็นธรรมที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่างหนึ่งในนาถากรธรรม10ประการถ้าในศึกษานาถากรธรรม10ประการมาแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งคือการได้รับการศึกษาเล่าเรียนมากการศึกษาได้รับการศึกษาเล่าเรียนมากคือมีความรู้ดีและความประพฤติดีนี้เป็นทั้งมงคลในชีวิตแก่ตนและเป็นธรรมที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนด้วยเพราะฉะนั้นเราจงส่งเสริมให้ตนมีความรู้ให้ลูกหลานและผู้มีความเกี่ยวข้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นสิริมงคลเป็นอุดมมงคลแก่ตนตามหลักพระพุทธศาสนาและชื่อว่าสร้างความเจริญให้แก่ตนทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปตามหลักพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่7ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ